วันที่7เมษายน2565เวลา 9:00 น.นายอนุสักจันทครามหัวหน้าโครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยโครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับเขื่อนภูมิพลโรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอนและโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่องมอบถุงยางชีพให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาบ่องจำนวน200ถุงซึ่งภายในถุงยางชีพประกอบไปด้วยข้าวสาร2กิโลกรัมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องขนมยูโรคัสตาร์ดเค้กและกับข้าวพร้อมทานโดยมีนายพงศกรวงสำราญผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาบ่องเป็นตัวแทนรับมอบมีนายอมรศรีตระกูลกำนันตำบลผาบ่องและนายอภิชาติปัญญามูลวงศานายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องพร้อมผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมอำนวยความสะดวกและพิจารณาการแจกจ่ายถุงยางชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบแต่ละหมู่บ้านครับถ้าทางการฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทยเองนะครับก็ได้รับแจ้งจากครับท่านผู้นำชุมชนผาบ่องนะครับโดยท่านกนันท์อมรศรีตระกูลนะครับได้แจ้งมาทางการไฟฟ้าเองนะครับว่าในพื้นที่ผาบ่องนะครับมีผู้ที่ติดโควิดอยู่จำนวนมากกว่าสมควรแล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับโดยทางโครงการสมาร์ทกริดเองนะครับก็ได้ร่วมกับทางเขื่อนภูมิพลนะครับได้ประสานงานไปที่สำนักงานใหญ่นะครับเพื่อทำการขอถุงยางชีพนะครับจำนวนทั้งสิ้นที่เราประสานงานมานะครับทั้งหมด200ชุดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในวันนี้นะครับเราก็ได้ทำการมอบถุงทั้งหมด200ชุดนะครับให้ทางรปสน.นะครับผาบ่องนะครับโดยท่านผู้อำนวยการนะครับมารับมอบนะครับแล้วก็เพื่อที่จะนำเอาถุงยังชีพเนี่ยนะครับไปบริหารจัดการนะครับแจกจ่ายให้กับทางอสม.นะครับหรือผู้ที่กักตัวนะครับจากการติดโควิดต่อไปนะครับถุงยังชีพที่ได้รับวันนี้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับแล้วก็เขื่อนภูมิพลนะครับเราจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งนะครับเป็นท่านผู้นำชุมชนแล้วก็ผู้นำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องนะครับซึ่งจะพิจารณาจากผู้ที่สมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือนะครับเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับซึ่งก็ตอนนี้นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันมีผู้ป่วยในตำบลผาบ่อง 1,329 รายนะครับแล้วก็กำลังรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับเป็นแบบHome Isolation นะครับจำนวน426รายซึ่งในจำนวนนี้นะครับเราก็จะมีตัวแทนชุมชนนะครับผู้นำชุมชนแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องนะครับเป็นผู้ที่เข้าไปดูแลนะครับให้กับบางคนที่มีความต้องการแล้วก็มีความเดือดร้อนจริงๆในการที่จะรับถุงยังชีพเพื่อที่จะไปช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับในนามของชุมชนบ้านผาบ่องขอขอบคุณทางกปภ.และก็เขื่อนภูมิพลอย่างมากที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะ